ถามท่านนายกเศรษฐาต่อไปช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้ท่านลงนามเรียบร้อยแล้วสำหรับรายชื่อโผคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปจากนี้ทำอะไรไม่ได้ละต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกลับลงมาและจากนั้นกระบวนการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเกิดขึ้นจึงจะทำงานได้ทั้ง36คณะรัฐมนตรีจากนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยรอได้อย่างเดียวนะครับก็เลยถามว่าส่งคนไปดูห้องทำงานยังไปดูทำเนียบรัฐบาลยังก็ไปดูตั้งแต่วันนั้นที่ลุงตู่วันนั้นไม่ถือว่าดูวันนั้นคือเยี่ยมส่งคนไปดูคือลุงตู่จะออกแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าของใหม่ก็คือท่านเศรษฐาเนี่ยจะได้เข้าไปส่งคนไปดูไปปรับฮวงจุ้ยระดับนี้ฮวงจุ้ยมีไหมยิ่งกว่าโอ้ยิ่งกว่าคุณไปดูสิเวลาบ้านของแสนสิริขายเนี่ยเขาจะมีฮวงจุ้ยบ้านตัวอย่างนะพี่ต้องลองไปสังเกตนะถูกต้องมันเป็นแบบนั้นจริงๆและท่านนายกเศรษฐาทวีสินถามว่าต้องมีฮวงจุ้ยไหมต้องมีแต่ถามอีกทีว่าส่งคนไปดูงานหรือยังไปดูซื้อสถานที่หรือยังท่านนายกเศรษฐาตอบแบบนี้นะรัวคำว่ายังผู้ยัง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 ทำไมต้องรัวขนาดนั้นรัวคำว่ายังจนเราจะจดบันทึกคำว่ายังเนี่ยแทบไม่ทันเลยน่าจะเป็น10รอบเห็นจะได้ฟังอีกทีก็คอยท่านก็คอยทางสายสว่างใช่ครับแล้วขอสายสว่างแจ้งมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับวันนี้ก็คือนำขึ้นคือใช่ครับซึ่งก็แต่ท่านจะโปรดให้เข้าเฝ้าเมื่อไหร่อะไรครับยังครับเมื่อวานท่านนายกก็ประยุทธ์ก็บอกว่าก็มีให้ดูไปว่ามีห้องเล็กๆอะไรเงี้ยใช่ครับมีห้องไว้มีวันนั้นท่านพาทัวร์ครับท่านให้เกียรติพาทัวร์ไปแล้วแต่ตัดสินใจแล้วว่าอาจจะทำห้องเล็กๆสำหรับพักผ่อนที่ทำเนียบเวลาทำงานหนักก็กำลังคิดอย่างนั้นครับกำลังคิดอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวขอดูความเหมาะสมอีกนิดนึงนะครับนับไม่ทันนับทันไหมยังนะครับยังหลายยังอ่ะคือด้วยความที่มีมารยาทสูงมากเพราะฉะนั้นการที่อดีตนายกเด็กเล็กยังเรียกอดีตนายกได้แล้วอดีตนายกก็คือท่านนายกอดีตนายกลุงตู่ออกไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึงกระบวนการที่ท่านนายกเศรษฐาจะเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปปรับปรุงห้องไปตรวจสอบยังนะครับแต่ก็มีรายงานว่าจำคำนี้ได้ไหมจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยมีรายงานคือนอกจากห้องทำเนียบห้องทำงานแล้วเดี๋ยวจะทำห้องนอนด้วยห้องนอนห้องพักผ่อนคือทำงานเสร็จแล้วก็นอนที่นี่ตื่นมาทำงานต่ออย่างนี้อย่างนั้นเลยให้ถึงขนาดนี้เลยก็ท่านกำลังตรวจสอบดูอยู่นะฮะส่วนโผคณะรัฐมนตรีที่ม้ามืดมาแรงแซงเพื่อนพิชิตชื่นบานคุณพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นมือกฎหมายและเป็นทนายความประจำตระกูลของคุณทักษิณชินวัตรแต่ว่าเรียกว่าตระกูลของชินวัตรเลยก็ว่าได้คุณพิชิตชื่นบานแสดงความเสียสละสละเก้าอี้ถอนตัวเปิดทางทำไมอ่ะไม่นั่งแล้วพอนั่งปุ๊บสมมติถ้านั่งปุ๊บมันจะมีอีหลักอีเหลือบอกคนก็จะชี้หน้าเลยนี่ไงครม.ไม่ดูแล้วไม่ใสสะอาดไม่สง่างามทำมาเพื่อคุณเพราะพิชิตชื่นบานอยู่ตรงนี้คุณพิชิตได้บอกผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะคุณสมบัติก็ไม่ขาดลักษณะต้องห้ามก็ไม่มีไอ้ถุงขนม2ล้านไม่ได้ศาลพิพากษานะแต่ศาลสั่งให้ติดคุกไม่เหมือนกันศาลคำพิพากษากับศาลสั่งให้ติดคุกไม่เหมือนกันดังนั้นไม่เป็นคดีความใดๆทั้งสิ้นแต่เพื่อความสง่างามและจะได้ทำงานเพื่อประชาชนต่อไปคุณพิชิตชื่นบานโพสต์ไว้ยิ้มหวานมากนี่คือภาพที่คุณดูพี่อ้วนนะคุณดูเลขานะยังไม่ได้เข้ามาข้างในยังอยู่นอกรั้วแต่คุณพิชิตชื่นบานอยู่หลังคุณทักษิณชินวัตรให้ดูก็แล้วกันความปึกอะระดับความ VIP ไม่เท่ากันปึกตรงไหนนะฮะคุณพิชิตชื่นยิ้มอยู่หวานอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามแล้วว่าเขาสนิทกับคุณทักษิณขนาดไหนทนายความประจำตระกูลไม่ใช่ประจำตัวเลยนะประจำตระกูลนี้มีปัญหาหาพิชิตชื่นบานแล้วขนาดเนี้ยเก้าอี้รัฐมนตรีประจำมันเล็กเกินไปแต่คุณพิชิตบอกว่าไม่อยู่แล้วถ้าหากอยู่เดี๋ยวจะทำให้รัฐบาลของคุณเศรษฐาไม่สง่างามสละเลยถอยออกมาเลยเท่ากับว่าเต้าอี้ก็ว่างอะสิคะว่างไปอให้ว่าแบบนั้นตอนนี้แต่ว่าชื่อเนี่ยเข้าไปหมดแล้วนะชื่อเข้าไปหมดแล้วเพราะว่าวันนี้ช่วงเย็นๆท่านนายกเศรษฐาลงนามเพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้นะครับ